ยกันวันนี้เนี่ยคือมันเหมือนกับเราคุยไปแล้วแบบเหมือนกับก็ปลอบใจตัวเราเองไปฮะคือมันมีโอกาสที่มันจะเป็นความเป็นจริงได้ไงแล้วผมเคยอ่านอาร์ติเคิลว่ายิ่งถ้าหากปล่อยให้ปัญหามันนานมากอย่างตอนช่วงก่อนที่จะมีแบบประเภท the great depression เนี่ยแบบเพราะว่ามันถูกปล่อยเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยติดต่อกันนานมากเป็นหลายปีอย่างเงี้ยงั้นถ้ายิ่งสถานการณ์มันเป็นงี้ไปเรื่อยๆจนทั้งถึงกลางปีหน้าเนี่ยอาจจะต้องถามท่านโทนี่หรือทั้งคุณเปี่ยมจะต้องเปี่ยมด้วยว่าแล้วพอถึงกลางปีหน้าเนี่ยมันทั้งหมดถ้าเกิดมันมีโอกาสมีความโชคดีของคนไทยจริงที่จะสามารถได้รัฐบาลที่มีความรู้ความสามารถได้เนี่ยมันยังพอที่จะไหวนะฮะเพราะแก้ทันไหมปีหน้ามันมันจะทันไหมมันจะหนักรอไปอีกสิบเดือนอะไหวเปล่าถามต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเครียดเลยเชิญครับอาจารย์รอดไหมครับคุณต้องเปลี่ยนครับอาจารย์เปลี่ยนครับรอดไหมฮะจะทันไหมแก้ทันไหมคือผมเกรงว่าเดี๋ยวเรารู้คำตอบแล้วว่าเศรษฐกิจเราอยู่ฐานะลำบากหรือเปล่าสักประมาณเดือนธันวานี้แล้วนะครับธันวานี้นะครับอย่างเช่นถ้าธันวานี้เนี่ยเรายังขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่เยอะนะครับแบงก์ชาติไทยไม่ประชุมอีกแล้วนะครับแบงก์ชาติอเมริกาประชุมวันที่14ธันวาถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยอีกแล้วดอกเบี้ยเขาขึ้นไปเป็น 4% กว่าที่ว่าดอกเบี้ยเราอยู่ประมาณสักเปอร์เซ็นต์กว่าเท่านั้นเพราะแบงก์ชาติมันไม่ขึ้นมากเนี่ยแล้วถ้าตอนนั้นขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพราะว่านักท่องเที่ยวเข้ามาไม่เยอะเนี่ยมกรากุมภาจะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยมากที่สุดถ้าสมมติว่าหลังจากนั้นแล้วมกรากุมภาเนี่ยก็ยังมีนักท่องเที่ยวไม่พอที่จะทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดมันดูดีมากทำให้เศรษฐกิจฟื้นมากๆเนี่ยเรารู้ไงครับว่าสักเดือนมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยท่องเที่ยวมันเป็นโลซีซันนักท่องเที่ยวจะหายไปหมดเลยตอนนั้นเนี่ยแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันจะมีน้อยมากนะครับแล้วตอนนั้นพอดีเลือกตั้งมีรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยรัฐบาลนั้นต้องภาษาฝรั่งเรียกว่า hit the ground running เลยต้องรู้เลยว่าจะไปทำอะไรแล้วออปชั่นจะมีไม่มากเลยเพราะว่าสถานการณ์จะบีบคั้นไปหมดเนี่ยครับเงินเฟ้อก็คงยังสูงอยู่ค่าเงินบาทก็คงยังอ่อนค่าอยู่ดุลบัญชีเดินสะพัดก็ขาดอยู่แถมเศรษฐกิจชะลอลงเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่มาหรือมาน้อยลงแล้วด้วยผมยังไม่แน่ใจเลยว่าจะบริหารจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังไงเข้ามาใหม่ยังต้องตั้งรัฐบาลคงเป็นรัฐบาลผสมคงจะต้องแบ่งที่นั่งกระทรวงกันอยู่เลยเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยว่าถึงวันนั้นเนี่ยจะต้องรีบมีนโยบายที่เป็นที่พอใจของทุกคนอย่างที่ Liz Truss ที่อังกฤษพยายามทำแล้วไม่สำเร็จแต่คงต้องทำแบบให้มีอะไรที่มันดูดีมากๆเลยใช่ไหมจะทันท่วงทีครับคือต้องมีนวัตกรรมมีอินโนเวชันทำไมเราต้องแลนด์สไลด์คุณเก๋เห็นป่ะเพราะว่าแล้วโคเรชันไม่เวิร์กแล้วนะรัฐบาลผสมไม่เวิร์กนะมันต้องแลนด์สไลด์เพราะว่ามันไม่ใช่จุดที่เรามาพูดแลนด์สไลด์กันสุ่มสี่สุ่มห้าไง